สวัสดีครับพวกเราชาวสวนดอกอีกครั้งนะครับก่อนอื่นผมต้องขอสวัสดีปีใหม่พวกเราทุกท่านในปีใหม่ที่ผ่านมาผมคิดว่าทุกคนมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นในที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างที่ด้านหลังเราจะเห็นว่ามีการฉลองแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่นะครับของปีนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่54ก็มีจำนวนนักศึกษาจบประมาณเกือบ250ท่านปีนี้ก็คงเป็นโอกาสดีที่เรามาร่วมกันแสดงความยินดีกับแพทย์ที่จะจบใหม่และคงเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าในต้นปีนะครับเราเห็นว่ามีการตั้ง Big Cleaning Day ของเราเมื่อสัปดาห์แรกของปีนี้มีคนมาร่วมกันทำความสะอาดของคณะแพทยศาสตร์เราเกือบต้องพันกว่าคนวันนั้นก็คงเป็นวันที่เราร่วมพลังกันทำให้คณะแพทยศาสตร์เรามีความสดใสและก็มีความสะอาดมากขึ้นในวันที่รับปริญญาก็คงจะเป็นโอกาสดีที่มีอาจารย์เราแล้วก็มีบุคลากรเราหลายหลายท่านที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะช้างทองคำปีนี้เราได้ทุกรุ่นของช้างทองคำก็คือรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีดนตรีในสวนซึ่งมีการระดมทุนเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกวันนั้นก็มีวงดนตรีเดอะพาเลทมาร่วมให้ความสนุกสนานผมเห็นหลายๆท่านซึ่งเป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เรามีความสุขมากที่ได้มีเพลงยุค80หรือว่ายุค80มาให้ความสนุกสนานและร่วมทำบุญร่วมกันสิ่งที่จะพลาดไม่ได้ก็คือวันที่1ที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนะครับก็คงเป็นวันที่จะตรวจ EPEC 300คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการรับรองคุณภาพที่มีความสำคัญที่สุดที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพมาก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นพลังในการทำให้เกิดการผ่าน EPEC 300ซึ่งเป็นสถาบันแรกของประเทศที่ได้ถูกการประเมินผมและก็พวกเราทุกคนนะฮะเราอยากให้เดินไปด้วยกันและนำ EPEC 300มาบริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราและทำให้คณะแพทยศาสตร์เรามีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขของทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้ร่วมมีความสุขกับบัณฑิตใหม่ที่จบในปีนี้และขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากครับสวัสดีครับ